รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาดูกันยิ่งใหญ่อลังการกล้องทั้งตัวเนี่ยก็เก็บวิวตรงนี้ไว้ได้ไม่หมดในช็อตเดียวผมว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่มามาเมืองจีนหลายครั้งแล้วทุกๆครั้งที่มาก็จะเห็นการพัฒนาของบ้านเมืองของเขาซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมว่าแปลกตาไปเลยเวลาเราไปในสถานที่ท่องเที่ยวการจัดการดีขึ้นเยอะมากลองเปิดอีกหนึ่งประสบการณ์ของคุณกับประเทศจีนครับผมเชื่อว่าคุณจะสนุกและอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศของเราเช่นกันชงชิงได้เวลาออกเดินทางกันต่อในทริปชงชิงประเทศจีนครับจากสัปดาห์ที่แล้วนายน็อตได้พาทุกคนออกสำรวจความยิ่งใหญ่อลังการของมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ณอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาจะพาทุกคนไต่ระดับความสูงขึ้นไปอีกเพื่อพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งจะเป็นที่ไหนติดตามได้ใน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้ครับพูดยาวเลยไม่รู้เรื่องสวัสดีหนีเห่าครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับผมน็อตนะครับหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นชื่อทีนะครับในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเที่ยวสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เดินทางมาแตะในระดับ 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เซียนหนีซานนะใช่ไหมเซียนหนีซานเซียนหนูซานเซียนหนูซานโอเคที่นี่ครับเขาบอกว่ามีความสวยงามมากๆแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนเลยการเดินทางมาที่เนี่ยโอ้โหหมอกอย่างหนาเลยรวมไปถึงต้นไม้เนี่ยก็เยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับเราไปดูความสวยงามด้านบนกันว่าจะสวยงามอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าตามมาฮะนี่เพื่อนน็อตเที่ยวสุดโลกเที่ยวสุดโลก yes very good เที่ยวสุดโลกเที่ยวสุดโลก ที่นี่คือเซียนหนีซานดูปากน็อตนะครับหนีซาน หรือว่าเป็นชื่อไทยก็คืออุทยานเขานางฟ้านั่นเองครับแต่ความเป็นจริงเราก็แค่ใช้หัวใจเทศกาลที่เขากำลังโปรโมทอยู่ตรงนี้ก็คือเทศกาลเล่นว่าวเออไปเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะสามารถเล่นเบ้าได้เหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าทั้งห้องพักทั้งอาหารทั้งบรรยากาศถือว่าครบครันเหมือนโรงแรม5ดาวเลยแตกต่างกันนิดเดียวก็คือเป็นโรงแรมที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆล่องแม่น้ำแยงซีเกียงไปเรื่อยก่อนที่เรือจะออกครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูสภาพบ้านเมืองของเมืองฉงชิ่งนะครับผมเห็นไหมสวยงามมากเป็นการรวมตัวกันของ2แม่น้ำครับแม่น้ำที่1คือจางหลินเจียงและแม่น้ำที่2ก็คือฉางเจียงนั่นเองครับผมเจียงแปลว่าแม่น้ำพอมารวมตัวกันเป็นรูปตัว U แบบนี้หรือบางคนเขาก็มองเป็นตัว V จริงๆจะ V หรือ U ก็ได้แล้วแต่มุมมองพอมารวมกันก็เลยกลายเป็นแกงสี่เกียงนั่นเองครับผมท้องฟ้าพื้นดินเปียกดังสวรรค์มีเธอข้างกายเหมือนที่สวรรค์ไปสู่ดินแดนที่ใจฝันคนพบส
มาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในทริปเส้นทางฉงชิ่ง1ใน4มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A คุณจะได้พบกับกลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงเตรียมถ้ำกลางหุบเขาและชมระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีบนภูเขาสูงพร้อมชมความเจริญในเมืองใหญ่กับการล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเหลียงเจียงพร้อมอิ่มอร่อยทุกมื้อเดินทางวันที่15-19กุมภาพันธ์2562จำนวน5วัน4คืนณโรงแรมระดับ5ดาวราคา 48,900 บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการ30ท่านแรกเท่านั้นลดเหลือ 29,900 บาทโทร065-879-3936สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตและสายการบินแอร์เอเชียอุทยานเขานางฟ้าอุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A ของประเทศจีนตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลงครับโดยเดินทางจากฉงชิ่งไปยังอุทยานเขานางฟ้าหรือ Fairy Mountain ขับรถประมาณ2ชั่วโมง46นาทีครับก่อนจะเข้าไปสัมผัสความหนาวเย็นที่อบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีบนภูเขาสูงของอุทยานเขานางฟ้าก็ต้องซื้อตั๋วกันก่อนครับและนั่งรถรางเข้าไปด้านในอีกประมาณ20นาทีที่นี่เป็นอุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A ของประเทศจีนอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอู่เจียงในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตรอุทยานเขานางฟ้าจึงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูจนได้รับขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง4สิ่งมหัศจรรย์ซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนายน็อตมีคำตอบให้คุณแน่นอนจุดแรกครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วที่นี่คือจุดชมวิวครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าสวยขนาดไหนแต่ถ้าดูจากใน Google เนี่ยสวยมากตามมาตอนนี้ทุกคนลงจากรถไฟคันนี้ไปหมดแล้วแล้วก็เดินหนีผมไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเดินให้เร็วขึ้นหน่อยเพื่อตามคนข้างหน้าไปเนื่องจากดูจากป้ายแล้วก็อ่านยากเป็นภาษาจีนหมดไม่รู้จะรวบรวมคำยังไงนี่ทางนี้ตามมาย้ำชื่อกันอีกสักครั้งหนึ่งที่นี่คือเซียนหนีซานดูปากน็อตนะครับหนีซานหรือว่าเป็นชื่อไทยก็คืออุทยานเขานางฟ้านั่นเองครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมี4สิ่งมหัศจรรย์ด้วยกันอันดับที่1คือป่าหนาแน่นเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยอันดับที่2คือภูเขาเขาบอกว่าภูเขาที่นี่เนี่ยจะมีรูปทรงประหลาดอันดับที่3คือหญ้าที่นี่เนี่ยนอกจากที่จะมีความเขียวกระจีแล้วสามารถเป็นอาหารให้กับสัตว์ได้ตลอดทั้งปีและอันดับที่4ครับผมที่นี่คือจะมีฤดูหนาวคือสามารถเป็นลานหิมะได้เลยนี่คือ4สิ่งมหัศจรรย์แต่ผมเชื่อว่าอย่างที่4เนี่ยเรามาครั้งนี้คงไม่เจอแน่นอนเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยเป็นฤดูร้อนนี่ขนาดฤดูร้อนนะใส่เสื้อ3ชั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในครับคุณผู้ชมครับว่าจะมีสิ่งสวยงามอย่างที่น็อตบอกหรือเปล่ารวมไปถึงการเซลฟี่ของน็อตและของรางวัลยังมีอยู่เสมอติดตามชมว่าจะเป็นตอนไหนและอย่าลืมเด็ดขาดครับกับการสแกน QR Code จากบนหน้าจอทีวีแล้วแอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนในไลน์กับเราเพราะว่าคุณจะมีสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการด้วยโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับผมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ครับเราไม่เห็นชนชาติอื่นเลยนอกจากชนชาติจีนน่ารักนะคนจีนเที่ยวประเทศจีนกันเองเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสถานที่ที่เรามาตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในเมืองฟู่หลงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็เปิดใหม่มากๆดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังน้อยอยู่สำหรับคนที่รู้จักจริงๆก็เลยจะเห็นแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนแบบแท้ๆเนี่ยเขามาเที่ยวกันเรานี่ถือว่าเที่ยวสุดโลกอยู่แล้วมาเป็นคนแรกมาตามมาโหดูนู่นนี่ดูไกลๆเขียวมากดูดิ
คือตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมกำลังนึกภาพว่าที่นี่คือท้องสนามหลวงในสมัยที่ผมตอนเด็กรวมกับเขาใหญ่ในช่วงอากาศดีมากๆเพราะว่าเทศกาลที่เขากำลังโปรโมทอยู่ตรงนี้ก็คือเทศกาลเล่นว่าวก็จะเอาว่าวเนี่ยมาวางไว้เต็มไปหมดเลยรวมไปถึงบรรยากาศตอนนี้อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็จริงแต่วันนี้ฝนตกทำให้บรรยากาศร่มรื่นเหมือนเขาใหญ่พอมันรวมกันปั๊บเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันแฮปปี้มันมีความสุขมันสดชื่นแล้วก็ลานตรงนั้นเห็นไหมมีคนไปถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นบ้านเราจะเห็นแบบพวกวัวพวกอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปไปเล่นถ่ายรูปกันอยู่ไปตามมาจุดนี้คือจุดเพิ่มมูลค่าของสถานีแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือป้ายบอกชื่อที่เขียนว่าเซียนหมี่ซานวงกลมอันแรกครับ World Heritage ตรงนั้นเนี่ยคือมรดกโลกที่นี่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติรวมไปถึง A5 ตัวตรงนั้นที่คุณป้านั้นกำลังไปยืนบังเขาบอกว่าคือที่นี่เนี่ยให้เกรดเหมือนแบบเวลาเราไปโรงแรม5ดาวโรงแรม4ดาวนี่ก็เหมือนกันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แบบ 5A ก็คือ5ดาวเยี่ยมมากๆเห็นไหมแค่ดูแค่นี้เนี่ยก็รู้สึกถึงความมีมูลค่าของที่นี่ความสวยงามของที่นี่อย่างแท้จริงครับผมซึ่งมองไปตรงนั้นนี่คือครบทุกอย่างเลยอย่างที่น็อตบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมด4อย่างขาดแค่อย่างเดียวก็คือไม่มีหิมะ3อย่างมีครบเลยมีภูเขาทรงประหลาดมีป่าที่หนาแน่นและมีหญ้าที่อุดมสมบูรณ์เขียวไปวิ่งเล่นกันหน่อยพวกเรากลัวลื่นคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าที่นี่คือแบบสถานที่พักผ่อนอย่างแท้จริงอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรเยอะมานั่งดูภูเขามานั่งดูต้นไม้มานั่งรับลมแล้วก็มองไปกว้างๆสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตรงนี้ก็คือการพักผ่อนรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างถ้าแบบเด็กๆมาด้วยหรือว่าเราอยากจะหากิจกรรมทำนั่นก็คือการเล่นว่าวนั่นเองซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปซื้อว่าวเพื่อมาลองเล่นกันผมไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเคยเล่นตอนเด็กๆจำได้ว่าคุณยายพาไปที่สนามหลวงเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะสามารถเป็นเบาได้เหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดเลยคือการพักผ่อนครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูได้สัมผัสแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขตรงนี้ไปพร้อมๆกันครับที่นี่คือร้านจำหน่ายว่าวครับคุณผู้ชมครับผมก็จะมีว่าวไซส์ต่างๆมากมายซึ่งอาจจะต่างจากบ้านเราหน่อยบ้านเราจะมีไซส์แบบเล็กมากๆจนไปถึงใหญ่มากๆเลยอันนี้ก็จะมีขนาดแบบกลางๆแล้วก็ไปถึงใหญ่เลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะสมกับไซส์ของผมแล้วก็สภาพบรรยากาศการเอากลับบ้านมากที่สุดนะครับผมเลือกอันนี้นี่อันนี้ how muchอ๋อเท่าไหร่30 หยวนนี่อยู่ราวๆ150 บาทโอเค I take this โอเค30 หยวนโอเคเอาอันนี้ครับผมเดี๋ยวยืมตังค์ทีมงานมาจ่ายตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วครับมีตังค์อยู่10 บาทเนี่ยสามสิบหยวนไปถึงแล้วสนามหลวงข้างหน้าเลยมาจะเริ่มแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะต้องหาให้ทีมงานคนหนึ่งช่วยจับการเล่นว่าวในสมัยก่อนเท่าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือจะต้องมีคนหนึ่งจับแล้วผมก็จะเป็นคนต้องเริ่มชักพี่ต้องโยนเออไปช่วยหน่อยลงแม่งแปรปวนมาก
ผมติดลมบนแล้วครับคุณผู้ชมมาที่บอกครับว่าที่เนี่ยสิ่งที่ต้องการที่จะมาทำเลยก็คือการพักผ่อนมานั่งดูบรรยากาศมานั่งดูลมรวมไปถึงมานั่งดูภูเขาแล้วก็มาเล่นว่าวแบบนี้ครับผมนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนไทยอย่างเราเนี่ยยังไม่เคยมาถ้ามาจีนทั้งทีมาเมืองฟู่หลงทั้งทีเนี่ยแวะมาที่นี่ครับนี่คือเซียนหนีซานเซียนหนีซานออกเสียงยากนิดนึงแต่บรรยากาศสวยจริงๆครับนี่อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้ทำไงต่อตอบพี่ตะก้องหน่อยนะครับไปแล้วครับผมไปเดี๋ยวมาตกแล้วว่าตกแล้วดึงต่อโอ้อะไรอ่ะก่อนที่เรือจะออกครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูสภาพบ้านเมืองของเมืองฉงชิ่งนะครับผมเห็นไหมสวยงามมากเป็นการรวมตัวกันของ2แม่น้ำครับแม่น้ำที่1คือจางหลินเจียงและแม่น้ำที่2ก็คือฉางเจียงนั่นเองครับผมเจียงแปลว่าแม่น้ำพอมารวมตัวกันเป็นรูปตัว U แบบนี้หรือบางคนเขาก็มองเป็นตัว V จริงๆจะ V หรือ U ก็ได้แล้วแต่มุมมองพอมารวมกันก็เลยกลายเป็นแกงสี่เกียงนั่นเองครับผมมาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในทริปเส้นทางฉงชิ่ง1ใน4มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A คุณจะได้พบกับกลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงเตรียมถ้ำกลางหุบเขาและชมระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีบนภูเขาสูงพร้อมชมความเจริญในเมืองใหญ่กับการล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเหลียงเจียงพร้อมอิ่มอร่อยทุกมื้อเดินทางวันที่15-19กุมภาพันธ์2562จำนวน5วัน4คืนณโรงแรมระดับ5ดาวราคา 48,900 บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการ30ท่านแรกเท่านั้นลดเหลือ 29,900 บาทโทร065-879-3936สนับสนุนรายการโดย Estella Tour มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวข่าวดีสำหรับคนรุ่นใหม่เมื่ออาหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากลจากบนเครื่องบินมาเพิ่มฟังก์ชันให้กับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของคุณสะดวกสบายมากขึ้นกับอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ภายใต้แบรนด์ไทยแคทเทอริงในร้านคาเฟ่เมซอนครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่การบินไทยเรียกได้ว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับและปตท.น้ำมันและการค้าปลีกร่วมมือกันนะครับจับมือพันธมิตรร่วมกันทุกแวดวงธุรกิจและวงการตลาดต้องจับตามองเนื่องด้วยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดมหาชนได้ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นวางจำหน่ายเบเกอรี่จากไทยแคทเทอริงของการบินไทยในร้านคาเฟ่เมซอนที่บริหารโดย PTTOR เพื่อเพิ่มความหลากหลายและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคในสินค้าประเภทแซนด์วิชเบเกอรี่สลัดและอาหารพร้อมทานกว่า20ชนิดบันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันต่อยอดสร้างประโยชน์รวมให้เกิดขึ้นในนามฝ่ายโครงการบินนะคะและบริษัทการบินไทยดิฉันมั่นใจและพวกเราก็มั่นใจค่ะว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถที่จะส่งผลดีให้กับทั้งสององค์กรไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มรายได้นะคะยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ที่มาใช้บริการในร้านคาเฟ่เมซอนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปขอบคุณค่ะแบรนด์ไทยแคทเทอริงในร้านคาเฟ่เมซอนพร้อมบริการคุณแล้ววันนี้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและจะเริ่มทยอยวางจำหน่ายในสาขาต่างๆในช่วงต้นปี2562ครับเ
เดินทางกันต่อใน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากกลางวันมาเที่ยวฉงชิ่งในแบบ Night Life กันบ้างกับการล่องเรือชมวิวแสงสีของเมืองฉงชิ่งบนแม่น้ำแยงซีเกียงครับก่อนที่เรือจะออกครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูสภาพบ้านเมืองของเมืองฉงชิ่งนะครับผมยามค่ำคืน Night Life แบบนี้เห็นไหมสวยงามมากเปิดไฟประดับประดาทั้งสะพานทั้งตัวของตึกบางตึกเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเลยแต่เปิดไฟรอไว้แล้วนะครับผมสวยงามมากๆสำหรับเมืองฉงชิ่งที่ตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่นะครับหลังจากนี้ไปเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการล่องเรือบนแม่น้ำแยงซีเกียงแบบนี้ไปเรื่อยๆเราออกจากที่นี่ฉงชิ่งไปที่เมืองหยี่ชางครับผมซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ1คืนแต่ในความเป็นจริงแล้วเรือแบบนี้เนี่ยเขาจะล่องเขาจะมีเวลาของเขานะครับผมประมาณ3วันซึ่งเรือนี้ชื่อว่าเรือ President 7นั่นเองนะครับผมการเดินทางพอไปถึงตามเมืองต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้พวกเราเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินลงไปเอาไปเที่ยวเตรียมรถไว้ให้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆเสร็จพอเที่ยวเสร็จปั๊บขึ้นเรือมาอยู่บนเรือซึ่งบนเรือเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการนวดฝ่าเท้าสปงสปาต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากนี่คือครั้งแรกที่ผมมาล่องเรือแบบนี้ที่ประเทศจีนดังนั้นเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันครับด้านหลังของน็อตครับคุณผู้ชมสวยไหมนี่คือสะพานตงสุยเฉียวหรือว่าถ้าใครที่เคยไปที่ซานฟรานซิสโกจะเคยเห็นสะพานสีแดงๆแบบนั้นใช่ไหมนี่ถ้าสว่างเหมือนกันเป๊ะเลยมีรถไฟลอดได้ข้างล่างนะครับตรงแถบตรงนี้เห็นไหมรถไฟสามารถลอดได้ผ่านไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปนั่นเองครับผมซึ่งบรรยากาศไนท์ไลฟ์ที่นี่สำหรับผมเองผมว่ามันชิลนะมันสบายสบายมันสามารถอยู่แบบนี้ไปได้เรื่อยๆดูตึกดูเมืองเสร็จแล้วก็ลมเย็นๆหลังจากนี้ครับเราจะมุ่งหน้าไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งอีกเมืองหนึ่งตรงนั้นเนี่ยน็อตก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันก่อนเราอยู่กับสิ่งที่สวยงามตรงนี้ชิลไปพร้อมๆกันครับเกร็ดความรู้นิดนึงครับคุณผู้ชมครับแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของ2แม่น้ำครับแม่น้ำที่1คือจางหลินเจียงและแม่น้ำที่2ก็คือฉางเจียงนั่นเองครับผมเจียงแปลว่าแม่น้ำพอมารวมตัวกันเป็นรูปตัว U แบบนี้หรือบางคนเขาก็มองเป็นตัว V จริงๆจะ V หรือ U ก็ได้แล้วแต่มุมมองพอมารวมกันก็เลยกลายเป็นแยงซีเกียงนั่นเองครับผมเสียงลมไหมครับคุณผู้ชมเห็นปะได้ยินปะน่าจะเข้าใจความรู้สึกเนาะว่ามันแบบสบายเย็นชิลขนาดไหนจริงๆอยากจะบอกว่าเราปิดรายการแต่เพียงเท่านี้กู๊ดไนท์กันเลยดีไหมแต่เดี๋ยวก็จะมีคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะน็อตแล้วไหนบอกให้ดูว่าจะเซลฟี่จะแจกของอะไรกันตอนไหนโอเคสัญญาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะพาไปเดินซื้อของแล้วก็หาซื้อของให้กับคุณผู้ชมด้วยโอเคไหมนะตามนั้นแต่ตอนนี้ขอชิลก่อนนะครับที่นี่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่จะมีเราต้องพูดตามจังหวะป่ะที่นี่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่แล้วจะมีฐานฟ้าแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีที่ให้เต้นนะครับผมเป็นแดนซ์ฟลอร์เล็กๆแล้วก็จริงๆเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเต้นแต่นี่คือเรามาก่อนเวลารวมไปถึงเป็นที่นั่งดื่มแล้วก็มีบาร์อยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็สำหรับใครที่แบบบางทีอาจจะอยากผ่อนคลายเที่ยวเหนื่อยมาแล้วทั้งวันมาเต้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้แหละครับและ
และนี่คือห้องนอนแน่นี่เวลาจีนก็คือ5ทุ่ม10แล้วคุณผู้ชมแต่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนดูห้องนอนผมก่อนห้องนอนของผมโอเคนี่คือเตียงคู่ขนาดความกว้างและความใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่เราอย่าลืมว่านี่คือเราอยู่บนเรือดังนั้นได้แค่นี้ถือว่าดีมากและนี่ถือว่าดีกว่าที่ผมเคยไปมาซะอีกห้องนงห้องน้ำถือว่าโอเคเลยอุปกรณ์ที่จะทำความสะอาดตัวถือว่าครบแล้วก็ข้างนอกมีระเบียงด้วยสำหรับใครที่อยากจะแบบโอเคก่อนนอนออกไปชิลซะหน่อยวะที่ระเบียงก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมโดยรวมแล้วในเรือ President 7อันนี้เนี่ยสำหรับนอนว่าโอเคมากๆครับคุณผู้ชมครับทั้งห้องพักทั้งอาหารทั้งบรรยากาศแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันเหมือนโรงแรม5ดาวเลยแตกต่างกันนิดเดียวก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆก็คืออยู่บนน้ำนั่นเองล่องแม่น้ำยางซีเกียงไปเรื่อยๆพอตื่นขึ้นมาปั๊บอ้าวมาโผล่อีกจังหวัดนึงแล้วอีกเมืองนึงแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมก็ลองมาดูแล้วกันสำหรับเรือแห่งนี้ President 7ความอร่อยอยู่ตรงหน้าครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของพวกเราผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้รู้จักเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ผมเล็งมานานแล้วคือตรงนี้ไม่อร่อยพี่อยากกิน หัวหัวแฮปปี้เลยอะสรุปแล้วรวมๆเลยเนี่ยผมว่าเชฟต้องไปศึกษาวัฒนธรรมกันกินอาหารของคนไทยมาแล้วเพราะรสชาติทุกอย่างเนี่ยเข้าปากของผมมากมาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในทริปเส้นทางฉงชิ่ง1ใน4มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A คุณจะได้พบกับกลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงเตรียมถ้ำกลางหุบเขาและชมระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีบนภูเขาสูงพร้อมชมความเจริญในเมืองใหญ่กับการล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเหลียงเจียงพร้อมอิ่มอร่อยทุกมื้อเดินทางวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์2562จำนวน5วัน4คืนณโรงแรมระดับ5ดาวราคา 48,900 บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการ30ท่านแรกเท่านั้นลดเหลือ 29,900 บาทโทร065-879-3936สนับสนุนรายการโดย Canon แทงแท้น้องใหม่ยังไงก็ดีกว่าวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของงานวิ่งที่ไม่ได้ชวนกันมาแข่งขันแต่มีรางวัลคือ10กิโลเมตรแรกในชีวิตของคุณมาฝากสำหรับใครที่พลาดไปครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเดอะสแตนดาร์ดจำกัดได้จัดงานวิ่งมินิมาราธอนภายใต้ชื่องาน Step Life Your First 10 Kilometer Running Challenge โดยได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญาอิสรานุวัชชัยรองประธานอาวุโสสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตและคุณนิติพัฒน์สุขสวยกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะสแตนดาร์ดจำกัดมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับและการจัดงานวิ่งมินิมาราธอนถือเป็นการทดสอบการวิ่งในสนามจริงโดยการวิ่ง10กิโลเมตรแรกในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนให้กลับมาเห็นความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นเดียวกับเป้าหมายหลักของผู้จัดงานคือมุ่งหวังให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาครับชมวิวยามค่ำคืนของฉงชิ่งกันพอหอมปากหอมคอแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของมื้อค่ำสุดหรูบนเรือ President Cruise No. 7แล้วล่ะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าผมชอบสำหรับการจัดการที่นี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือเนี่ยอย่างระบบพวกนี้ดีดีคือเขาก็จะเขียนเลยว่าเบอร์ห้องเบอร์อะไรมากันกี่คนนั่งโต๊ะไหนพอเราเดินมาถึงปั๊บก็ดูเสร็จแล้วก็ไปนั่งตามเบอร์โต๊ะที่เขาเขียนเอาไว้ได้เลยนั่นคือในระบบของการจัดการ
ส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ดีเช่นกันเพราะว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามาถึงปกติเราจะได้กินบุฟเฟ่ตอนมื้อเย็นมื้อเดียวถูกไหมแต่ที่นี่เนี่ยก็คือ3มื้อเช้ากลางวันเย็นเป็นบุฟเฟ่หมดเลยก็เลือกเดินเลือกไปมีอาหารแบบเกิน300อย่างอ่ะเดินไปเรื่อยๆเดินดูแล้วก็เลือกชิมไปชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นแต่ที่พิเศษที่สุดคืออะไรถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวไทยเรามาที่นี่เรามีบุฟเฟ่ตอนเย็นถูกไหมแต่เรามีบุฟเฟ่อาหารจีนที่เป็นรสชาติแบบไทยเขาบอกว่าเฉพาะเจาะจงเลยให้เฉพาะคนไทยเลยและเดี๋ยวหลังจากนี้น็อตกำลังจะไปชิมด้วยด้านล่างครับด้านในสิไม่ใช่ด้านล่างความอร่อยอยู่ตรงหน้าครับคุณผู้ชมครับใจดีจังเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการขึ้นเรือ President No. 7ตรงนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเนี่ยอาหารก็จะเป็นประเภทอื่นแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่เป็นคนไทยเชฟเขาก็จะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนเมนูอาหารให้เข้ากับปากของพวกเราครับผมเนี่ยดูสิสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของพวกเราผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้รู้จักเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ผมเล็งมานานแล้วคือตรงนี้ครับนี่คือมันโหที่เจาะรูมาให้แล้วส่วนตรงนี้คือเนื้อเป็ดปั๊บผมลองแบบไม่รีรอเลยนะนี่ครับผมกลืนน้ำลายอ่ะดิตากล้องยังกลืนน้ำลายนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นคำแรกไม่อร่อยพี่อยากกินหัวอร่อยมากนิ่มมากนิ่มเลยแฮปปี้เลยเนื้อเป็ดที่มีเหมือนถั่วฝักยาวแล้วก็มีข้าวโพดมีมะเขือเทศผัดแห้งๆรวมกันเป็นเหมือนไส้แล้วก็ใส่ลงไปในหมั่นโถกัดพร้อมๆกันโหยกัดพร้อมๆกันโอ้โหแฮปปี้มีความสุขเมนูต่อมาครับนี่คืออะไรคนไทยเรารู้อยู่แล้วนี่คือผัดเปรี้ยวหวานเมื่อเชฟเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำให้กับคนไทยรสชาติเป็นแบบไทยๆอย่างนั้นคนไทยก็ต้องชิมหน่อยบอกเลยงานนี้กินกันยาวๆนี่คือรสชาติแบบไทยๆที่ผมแบบชอบเลยนะนี่ข้างหลังไม่ให้แบบร้านขายไฟ LED ผ่านนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรือถ้าคุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่ต้นมาเรากำลังล่องเรืออยู่ในแม่น้ำยางสิเกียงนะครับผมและนี่ก็คือเรือลำอื่นๆน้องผ่านเดี๋ยวคนอื่นๆตกใจเอ้ยร้านขาย LED ผ่านเปล่าไม่ใช่นะครับเรือนี่คือเรือแอปเปิ้ลชุบแป้งทอดแป้งไม่หนาเกินไปไม่อมน้ำมันมากเกินไปคือปกติเนี่ยคือเวลาเรามาเมืองจีนสิ่งที่เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันแบบเยอะๆถูกต้องไหมแต่นี้ถือว่าเชฟทำได้เนียนเลยทีเดียวเก่งเลยไม่มีน้ำมันตรงนี้ด้วยซ้ำอันต่อมาอันนี้คือไข่เยี่ยวม้าผัดซอสเหมือนกันครับคุณผู้ชมมีถั่วลิสงแล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆนิดนึงออกจะมันๆหน่อยแต่ผมว่าอันนี้รสชาติจะให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดาผมว่ามันจะออกแบบมันๆออกเล็กๆแฮปปี้ยังเลยอ่ะยังเหลืออีก3จานอันนี้หมูแดงนี่คือหมูแดงที่ไม่มีมันเลยเนื้อล้วนจานต่อมาครับคุณผู้ชมนี่
ปึ๊บแหมปลาชุบแป้งทอดไม่เหม็นคาวแป้งนุ่มไม่อมน้ำมันทานและจานสุดท้ายครับจานสุดท้ายจานนี้จากที่ผมดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกตกใจเห็นโอรีโอเฮ้ยโอรีโอมาไงอ๋ออันนี้คือการตกแต่งจานซึ่งสามารถทานเป็นแบบของหวานได้แต่สิ่งที่อยู่เป็นอาหารหลักก็คือไก่แล้วก็มีซอสสีแดงๆอยู่เดี๋ยวผมจะลองชิมไก่มีหนังด้วยใช่โอเคซอสสีแดงๆเหมือนกับซอสสปาเกตตี้อะครับมีรสชาติของความเป็นมะเขือเทศเยอะหน่อยแล้วก็ทำเป็นแบบข้นๆกินกับไก่ทานกับไก่ไก่นี่ไม่ต้องพูดถึงคนจีนเขาเก่งเรื่องการทำไก่และไหว้จงไหว้เจ้าไก่นุ่มสบายสรุปแล้วรวมๆเลยเนี่ยผมว่าเชฟต้องไปศึกษาวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยมาแล้วเพราะรสชาติทุกอย่างเนี่ยเข้าปากของผมมากผมจัดอันดับเบอร์หนึ่งเอาที่ชอบสุดเลยให้ทายเบอร์อะไรทีมงานทายว่าไอ้มันโถเป็ดใช่มันโถเป็ดผมชอบเบอร์หนึ่งเลยเพราะผมรู้สึกว่าอันหนึ่งผมชอบกินเป็ดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์ก็คือการทำแป้งมันโถเจาะรูไว้ให้แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็สามารถตักใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยช่วงหน้ากับของฝากจากชงชิ่งประเทศจีนจะเป็นอะไรห้ามพลาดครับตัดสินใจอยู่นานคุณผู้ชมว่าแบบจะซื้อของฝากอะไรให้ดีนะเอานี้แล้วกัน3อันนี้เลยติดกันเนี่ย3อันนี้3อันมาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในทริปเส้นทางฉงชิ่ง1ใน4มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A คุณจะได้พบกับกลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงเตรียมถ้ำกลางหุบเขาและชมระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีบนภูเขาสูงพร้อมชมความเจริญในเมืองใหญ่กับการล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเหลียงเจียงพร้อมอิ่มอร่อยทุกมื้อเดินทางวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์2562จำนวน5วัน4คืนณโรงแรมระดับ5ดาวราคา 48,900 บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการ30ท่านแรกเท่านั้นลดเหลือ 29,900 บาทโทร065-879-3936สนับสนุนโดย Double Tree Skincare ดูอ่อนเยาว์อย่างอ่อนโยนมาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในทริปเส้นทางฉงชิ่ง1ใน4มหานครสุดยิ่งใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A คุณจะได้พบกับกลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงเตรียมถ้ำกลางหุบเขาและชมระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าที่โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีบนภูเขาสูงพร้อมชมความเจริญในเมืองใหญ่กับการล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำเหลียงเจียงพร้อมอิ่มอร่อยทุกมื้อเดินทางวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์2562จำนวน5วัน4คืนณโรงแรมระดับ5ดาวราคา 48,900 บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการ30ท่านแรกเท่านั้นลดเหลือ 29,900 บาทโทร065-879-3936ตัดสินใจอยู่นานคุณผู้ชมว่าแบบจะซื้อของฝากอะไรให้ดีนะคิดไปคิดมาซื้อไพ่คิตตี้ให้คุณผู้ชมแล้วกันแหมล้อเล่นใครจะมาซื้ออะไรแบบน่ารักขนาดนี้ซื้อนี่ดีกว่าหน้ากากครับหน้ากากแบบเปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนหน้ากากอะซึ่งถ้าพูดถึงประเทศจีนนะผมว่าการแสดงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ดังพอสมควรแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยสามก๊กแล้วดังนั้นวันนี้เราจะซื้อทั้งหมด3หน้ากากด้วยกันเพื่อไปฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเลือกผมเอาอันนี้1อันสีชมพูแล้วก็เอาสีแดง1อัน2อัน
คล้ายๆกันหมดเลยเอานี้เลยกัน3อันนี้เลยติดกันเนี่ย3อันนี้3อันเอาไปฝากคุณผู้ชมโอเคนะพอใจเนาะถ้าพอใจกติกาแหมส่งต่อกติกาการร่วมสนุกสะผมตั้งตัวแทบไม่ทันเลยนะครับน็อตและคำถามที่คุ้นเคยกันทุกสัปดาห์ถามว่าวันนี้น็อตได้ถ่ายรูปเซลฟี่ในกิจกรรมใดที่อุทยานเขานางฟ้าระหว่าง TF1 กิจกรรมยิงธนูหรือ TF2 กิจกรรมเล่นว่าวพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องมาที่ LINE The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่านละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีจำนวน3รางวัลรับไปเลยหน้ากากจีนจากฉงชิ่งประเทศจีนติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าหมดเวลาแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามจริงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมและทีมงานเนี่ยตั้งใจเลือกและตั้งใจอยากจะไปที่นี่มากๆรับรองเลยว่าไปถึงแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบหูยิ่งใหญ่อลังการจริงๆฝากติดตามด้วยสำหรับสัปดาห์หน้านะครับแต่ไงสัปดาห์นี้ขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต Pixma G Series ปรินเตอร์แท้จาก Canonสายการบินไทยแอร์เอเชีย Trip Easy Pocket Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างประเทศสะดวกสบายมากๆเลยครับและเสื้อผ้าพิธีกรจาก Smiley How หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าที่สำคัญอย่าลืมดูด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามถึงเมืองฉือฉุยแล้วครับคุณผู้ชมครับเชียงชวนเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านส่วนยี่เชียงเนี่ยแปลว่าประทับใจดังนั้นนี่คือร้านอาหารที่ชุมชนตรงนี้ประทับใจนั่นเองลักษณะของจานนี่ก็เก๋นะผมถามเขาว่านี่ส่วนไหนเขาบอกว่าอ๋อเป็นส่วนขาหน้าทุกอย่างที่นี่กว้างใหญ่ไปหมดคุณผู้ชมซึ่งน้ำตกตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจนที่นี่เนี่ยถูกขนานนามว่าให้เป็นเหมือนเสียงกลองที่ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองฉือฉุยแล้วก็แวะมาที่เมืองโบราณผมว่ามาช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยแสงกำลังจะลงเสร็จแล้วบรรยากาศหรือว่าเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่มากขึ้นมีนวดไทยด้วยมีนวดไทย